จงลุกขึ้นเถิดเราแต่งตั้งเจ้าให้เป็นพยานยืนยันสิ่งที่เจ้าเห็นความตอนหนึ่งจากสารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสโอกาสวันเยาวชนโลกครั้งที่36ปีคริสตศักราช2021ท่ามกลางบรรดาเยาวชนกว่า400คนที่มารวมตัวกันในค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติครั้งที่37ที่จังหวัดนครพนมซึ่งปีนี้อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเป็นเจ้าภาพมีน้องๆเยาวชนจาก11สังฆมณฑลรวมทั้งพี่ๆแกนนำผู้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลประสานงานให้กับบรรดาเยาวชนที่มาร่วมค่ายจุดประสงค์หนึ่งของการจัดค่ายในครั้งนี้ก็เพื่อรวมตัวเยาวชนที่เป็นผู้นำเป็นแกนนำชุมชนวัดในสังฆมณฑลของเขาให้ได้ร่วมกันในการประกาศข่าวดีของพระเจ้าผ่านทางกิจกรรมของเยาวชนและหนึ่งในบรรดาเยาวชนที่มารวมตัวกันในค่ายนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวของเยาวชนผู้หนึ่งผู้ซึ่งได้ถูกรับเลือกให้เป็นประจักษ์พยานชีวิตจากการรับใช้พระศาสนาจักรในฐานะเยาวชนคนหนึ่งเท่าที่เขาคนนี้จะทำได้พรชนกยงบรรทมน้องป่ามีแสงแห่งความหวังผู้นำของบรรดาเยาวชนPower of Love, Light of Hope สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพรชนกยมบรรทมนะคะชื่อเล่นรถบัมมี่อายุ18ปีค่ะเป็นคนบ้านท่าแร่จังหวัดสกลนครค่ะเป็นลูกวัดของอัศนวิหารอัครเทวดาวิหารท่าแร่ค่ะเรียนชั้นปี1ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครค่ะคณะครุศาสตร์สาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะก่อนทํางานเยาวชนนะคะจะเป็นเด็กคําสอนก่อนก็คือเรียนคําสอนตั้งแต่ป.3ถึงป.6เราได้เรียนรู้อยู่ในวัดอยู่แล้วก็มีพี่ๆเยาวชนรู้จักเราพอขึ้นมัธยมแล้วก็เปลี่ยนจากเด็กคำสอนมาเป็นเยาวชนช่วยงานวัดค่ะมันช่วยให้เรามีความคิดที่ดีขึ้นค่ะเพราะว่าหนูเป็นเด็กทำงานตั้งแต่เด็กเนาะพอแล้วหนูก็ทำงานกับผู้ใหญ่มันทำให้เรามีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มีทำให้เราได้รู้จักสิ่งต่างๆมากมายที่มันเปิดโลกเรามากกว่าที่เราอยู่อะค่ะพอเราไปวัดเขาก็ถามว่าเฮ้ยหน้าเหมือนคนนี้นะเป็นหลานหรือเปล่าเขาก็เลยชวนเราเข้าไปทำงานก็คือคุณพ่อค่ะที่เป็นสังฆราชตอนนี้คือท่านวีระเดชใจเสนีค่ะตอนนั้นแกเป็นคุณพ่อเป็นเจ้าอาวาสวัดอยู่ที่วัดท่าแร่แกคุ้นแกเลยรู้จักก็เลยชวนเข้าไปทำงานเป็นเยาวชนพ่อได้รู้จักน้องปามี่ก็เพราะว่าพ่อเป็นพ่อจวัดท่าแร่ประมาณ5ปีก็คือ1วาระ
แล้วก็น้องปามมี่ก็เป็นเด็กคำสอนหรือที่เราเรียกว่านักเรียนคำสอนที่วัดท่าแร่ซึ่งตามธรรมเนียมที่วัดท่าแร่เด็กๆตั้งแต่ชั้นป.3จนถึงป.6ก็จะพากันมาวัดทุกเช้าหลังมิสซาก็จะเรียนคำสอนแล้วก็หลังมิสซาพ่อก็จะพบเด็กๆอบรมเด็กๆเพราะฉะนั้นพ่อก็จำน้องปาล์มมี่ได้นะก็เห็นมาตั้งแต่เล็กแล้วล่ะเด็กนักเรียนคำสอนที่วัดท่าแร่นี้ก็มาวัดประมาณทุกเช้านะประมาณ80ถึง100คนแต่ที่เห็นน้องปาล์มมี่มีลักษณะที่เด่นก็คือว่าน้องปาล์มมี่นี้จะเป็นคนที่ขยันมาวัดทุกเช้าคือไม่ขาดวัดไม่ขาดเรียนคำสอนนะแล้วก็เห็นเขาเป็นคนที่มีความใกล้ชิดกับวัดนะก็คือโดยเฉพาะเขาจะชอบมาเล่นกีฬาที่วัดเวลาหลังเลิกเรียนดังนั้นก็เขาก็จะใกล้ชิดกับคุณพ่อใกล้ชิดกับซิสเตอร์แล้วก็มีกิจกรรมอะไรของวัดเขาก็จะมาอยู่ที่นั่นแหละนะแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กก็ตามนะเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นว่าเด็กคนนี้มีความเชื่อดีมีความศรัทธาแล้วก็เห็นเขารับผิดชอบคือเขามาวัดทุกเช้ามาเรียนคำสอนทุกเช้าก็เห็นว่าเขามีลักษณะที่เป็นผู้นำได้นะความเป็นผู้นำก็คือว่าเขาเป็นคนที่กล้าแสดงออกนะแล้วก็เวลาที่ให้เขาเป็นตัวแทนของเด็กๆคำสอนหรือว่าเป็นตัวแทนเยาวชนให้ขึ้นมาพูดนี่เขาก็กล้าพูดและก็ลักษณะอีกอันหนึ่งก็คือเขาเป็นคนที่เสียสละนะคือให้ความร่วมมือทุกอย่างนะมีจิตอาสาอยู่ในใจอยู่แล้วนะน้องปาล์มมี่ทราบว่าน้องปาล์มมี่ได้รับเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบก็ดีใจแล้วก็เห็นว่าเหมาะสมนะเหมาะสมนะเพราะว่าเขาก็เป็นเยาวชนตัวอย่างจริงๆนะแล้วก็เขามีใจเป็นเยาวชนเพื่อวัดเพื่อพระศาสนาจักรอยู่แล้วครับก็น้องปาล์มมี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งให้กับบรรดาเยาวชนหรือบรรดาน้องๆทั้งหลายนะซึ่งเราหลายๆคนเราคิดว่าการเป็นคริสเตียนก็คือการมาวัดอย่างเดียวก็พอแต่จริงๆแล้วเราซึ่งเป็นเยาวชนเราสามารถทำอะไรเพื่อพระศาสนาจักรเพื่อพระเพื่อเพื่อนพี่น้องนะได้มากกว่านี้เนื่องจากว่าพวกเราเป็นผู้ที่มีพลังอยู่ในใจมีความคิดสร้างสรรค์นะดังนั้นอยากจะให้เราใช้พลังที่เรามีเนี่ยนะที่เราใช้กับการเรียนหนังสือก็ดีใช้กับการสังสรรค์พบปะเพื่อนๆก็ดีอยากให้เรามาใช้กับวัดมาใช้กับพระศาสนาจักรและพ่อเชื่อว่าเราก็จะเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมอาศัยการที่เรามีสนามงานก็คือวัดหรือพระศาสนาจักรนั่นเองนะก็อยากเชิญชวนให้เยาวชนทุกคนได้เข้ามาแล้วก็มีจิตใจอาสาเหมือนกับน้องปาล์มมี่นะเป็นคนคริสใช่ไหมคะโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนคริสเขาก็จะบังคับเรียนคำสอนตอนเด็กเลยไม่ชอบเลยเพราะว่าเราต้องตื่นแต่ตีห้าอาบน้ำแต่งตัวมาวัดตอน6โมงแต่พอเราได้เริ่มเข้ามาโดยมีการเชิญชวนต่างๆมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าการได้ทำงานกับพระเจ้าก็เป็นสิ่งดีทำให้เรามีพลังบวกมากขึ้นค่ะในการใช้ชีวิตด้วยตอนแรกเราเป็นกลุ่มเล็กๆพอเริ่มทำก็เริ่มเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นทำให้คนรู้จักศาสนามากขึ้นถึงเขาจะเป็นคนพุทธอาจจะไม่ได้รู้จักแล้วมาแก้บาปคือแบบรู้จักแล้วมาแก้บาปอะค่ะแต่เขาก็รู้จักว่าเราเป็นคนคริสต์นะศาสนาเราก็มีความสำคัญมีความเชื่อในแบบของเราค่ะเราเรียนโรงเรียนคริสต์ก็จริงแต่โรงเรียนมัธยมเราเป็นโรงเรียนเอกชนก็จะมีโรงเรียนนักเรียนพุทธมาเรียนเรื่อยๆส่วนมากโรงเรียนพุทธจะเยอะกว่าแล้วพอโรงเรียนคริสต์
ก็จะมีการทำพิธีกรรมเทศกาลต่างๆพอเพื่อนๆที่เข้ามาเรียนใหม่ก็จะถามว่าคนนี้เป็นใครทำไมถึงต้องจัดการฉลองคนนี้เป็นนักบุญหรอประมาณนี้ค่ะศาสดาของเราคือใครหนูก็ได้อธิบายไปคร่าวๆตามที่หนูเข้าใจอะไรไม่เข้าใจหนูก็จะไปถามคุณพ่อก่อนแล้วค่อยมาตอบเพื่อนค่ะเกี่ยวกับวัดทางวัดจะเป็นวัดใหญ่เขาก็จะมีจัดเวรไว้อยู่แล้วค่ะถ้ามีเวรแล้วก็ไปเตรียมตัวก่อนถ้าไม่ใช่เวรแล้วก็เข้าพอมิสซาไปเลยค่ะแบบก่อนมิสซา5นาที3นาทีเพื่อเข้าไปสวดทําให้เราสำรวมจิตใจก่อนเริ่มมิสซาค่ะตอนยังทำงานที่เยาวชนที่วัดนะคะตอนเป็นประธานก็จะรวบรวมน้องๆพูดคุยน้องๆเพื่อมาช่วยงานค่ะในแต่ละครั้งในแต่ละปีก็จะมีงานฉลองต่างๆงานฉลองวัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะรวมตัวกันไปช่วยจัดวัดมีปักดอกไม้เพื่อหาเงินเข้ากลุ่มเยาวชนพอเป็นปัสกาแล้วก็ไปช่วยติดสติกเกอร์บนขวดน้ำติดสติกเกอร์บนไข่พอเป็นเชิญพระจิตเจ้านะคะก็จะไปตัดกระดาษให้เป็นนกพิราบค่ะเก็บไว้แจกแล้วก็ถ้าเป็นฉลองแม่พระเนี่ยพวกเราก็ไปขายดอกไม้เพื่อที่จะให้ชาวบ้านมาร่วมกันมาร่วมแห่แม่พระตอนเย็นค่ะข้อดีของการมาทำงานตรงนี้ในการทำงานเป็นเยาวชนนะคะข้อดีมันมีเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าหนูเป็นลูกคนเล็กแล้วอายุห่างจากพี่7แล้วก็9ปีทำให้หนูเหงาพอมาทำงานเยาวชนก็ทำให้หนูมีข้อดีในการอยากใช้ชีวิตมากขึ้นเดินตามรอยพระเยซูเจ้าเดินตามรอยของนักบุญต่างๆได้ทำให้หนูมี energy ในการใช้ชีวิตทำให้หนูมีพลังบวกและนำพลังบวกนั้นไปมอบให้ทุกคนค่ะพอเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เด็กเพราะปามี่เริ่มเข้าร่วมงานกิจกรรมเยาวชนตั้งแต่อยู่ม.1ก็7ปีมาแล้วที่ผมได้สัมผัสงานเกี่ยวกับปามี่แรกๆสำหรับปามี่เป็นคนขี้อายไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าที่จะทำอะไรต่างๆคนเงียบๆหลังจากได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มเยาวชนแต่ละปีเริ่มพัฒนาตัวเองกล้าที่จะแสดงออกกล้าจะแนะนำคนอื่นจนทั้งปัจจุบันปามี่เป็นผู้นำที่ดีและปามี่ได้คุกคลีอยู่กับวัดสม่ำเสมอเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตของเยาวชนและทุกครั้งที่งานเยาวชนมีงานเยาวชนในสังฆมณฑลปามี่จะเป็นคนแรกที่เสนอตัวเองในการที่จะช่วยงานเยาวชนไม่ใช่เฉพาะงานเยาวชนเท่านั้นแต่งานต่างๆของมิสังปามี่จะเป็นคนแรกและเชิญชวนเพื่อนที่มาช่วยงานของมิสังงานต่างๆในมิสังดังนั้นตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันปามี่เป็นคนที่เสียสละหลายครั้งถามน้องว่าว่างไหมน้องจะตอบกันเลยว่าว่างทั้งที่น้องมีเรียนมีการบ้านแต่น้องก็ยอมที่ทำงานของมิสังก่อนเลือกงานของพระศาสนาจากก่อนที่จะเลือกงานตัวเองแต่น้องไม่เคยเสียการเรียนน้องไม่เคยเสียน้องยังเรียนได้สม่ำเสมอและน้องเป็นคนที่เข้าได้กับทุกคนสนใจเทคแคร์และหลายครั้งเวลาไปค่ายน้องคนไหนที่มีปัญหาปามี่เป็นคนแรกที่เข้าไปพูดคุยเข้าไปถามสารทุกข์สุขดิบว่าเป็นยังไงอยู่ได้ไหมและคอยให้กำลังใจน้องทุกครั้งที่มีค่ายปามี่เป็นคนตื่นแต่เช้าตื่นก่อนเพื่อนและดูแลน้องๆที่เริ่มมาค่ายใหม่ไปปลุกไปอยู่เป็นเพื่อนแม้กระทั่งน้องที่ร้องไห้เวลามาค่ายปามี่จะอยู่กับน้องจนดึก5ทุ่มเที่ยงคืนถึงกลับไปนอนและหลายครั้งเวลาเลือกปามี่มาเป็นตัวอย่างผมได้ปรึกษาทางผู้ใหญ่ปรึกษาทางคณะกรรมการต่างๆทุกคนเห็นดีด้วยว่าต้องเลือกปามี่เพราะเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตของเยาวชนจริงๆน้องเป็นเสียสละจริงๆและทำด้วยใจจริงๆถามน้องว่าเหนื่อยไหมน้องบอกว่าเหนื่อยแต่อยากทำอยากช่วยคนอื่นอยากแบ่งปันกับคนอื่นดังนั้นเหตุผลแรกนั่นคือการที่ปามี่ได้อยู่ในกลุ่มเยาวชนตั้งแต่ม.1ตอนนี้ก็7ปีมาแล้วที่น้องได้ใช้ชีวิตเกี่ยวกับเยาวชนเสียสละเริ่มตั้งแต่ไม่เป็นอะไรเลยเด็กขี้อายคนหนึ่งจนกระทั่งณตอนนี้เป็นผู้นำที่ดีที่เข้มแข็งเป็นแบบอย่างของบรรดาเยาวชนในสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเรา
สำหรับเยาวชนต้นแบบของคาทอลิก1นั่นคือการมาวัดสม่ำเสมอ2ช่วยงานวัดแล้วก็ช่วยงานบ้านไม่เคยขาดเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ช่วยงานที่บ้านด้วยไม่ทิ้งงานวัดไม่ทิ้งงานบ้านนี่คือเยาวชนต้นแบบต้องขอขอบคุณในความร่วมมือต่างๆของน้องปามี่ในการเสียสละต่างๆเพื่องานมีสังเพื่องานพระศาสนาจักรต้องขอบคุณทางครอบครัวน้องปามี่ที่ได้สนับสนุนน้องโดยเฉพาะการงานมีสังของเราโดยเฉพาะงานที่วัดวางานเยาวชนต้องขอบคุณทางครอบครัวขอบคุณทางครอบครัวที่เลี้ยงดูปามี่ให้รู้จักเป็นเยาวชนเป็นเยาวชนที่ดีไม่ทิ้งวัดทิ้งวาช่วยเหลือคนอื่นเป็นพิเศษสำหรับน้องปามี่ขอบใจที่เสียสละตนเองในการอุทิศตนเพื่องานพระศาสนาจักรขอบใจที่มาช่วยงานต่างๆโดยลึกถึงงานคนอื่นคิดถึงคนอื่นมากกว่าตนเองครอบครัวไหนที่สนับสนุนลูกมีลูกเป็นเยาวชนสมควรสนับสนุนให้ลูกมาวัดมาวามาเข้าวัดมาช่วยงานวัดแน่นอนการช่วยงานพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าตอบแทนแน่นอนในชีวิตประจำวันของเขาในครอบครัวของเขาพระเจ้าอวยพรทุกครอบครัวที่มีเยาวชนดังนั้นเป็นโอกาสที่เราแต่ละคนแสดงความปฏิญญาลูกคุณต่อพระเป็นเจ้าโดยการที่ให้ลูกของเรามาช่วยงานเยาวชนมาช่วยวัดเยาวชนมาช่วยงานมีสังพระเป็นเจ้าตอบแทนเสมอในครอบครัวอุปนิสัยแกก็เป็นเด็กร่าเริงชอบแสดงออกมีการสนับสนุนที่จะให้เป็นเยาวชนนี่แหละค่ะเป็นตั้งแต่พ่อกับแม่ก็เป็นค่ะตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะสมัยก่อนน้องก็เป็นเด็กน่ารักเรียบง่ายพูดก็เก่งโตมาก็เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ชอบไปวัดมีเพื่อนฝูงเยอะรักใคร่มากน้องเป็นเด็กน่ารักร่าเริงแล้วก็แบบช่วยชอบช่วยเหลือมีอะไรก็แบบน้องเป็นคนที่แบบทำงานบ้านทุกอย่างเลยแล้วก็แบบจะมีงานเยาวชนนะเป็นผู้นำเยาวชนใช่ไหมคะก็จะมีการช่วยไปช่วยเหลือมีแบบช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆทั้งของแบบทั้งของวัดแล้วก็ของเยาวชนน้องจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแบบเหมือนแบบจะทำเลยบอกครั้งเดียวจะทำเลยไม่ค่อยพูดแล้วก็ร่าเริงนิสัยปกติเลยค่ะเป็นนิสัยดียิ้มเก่งแล้วก็ชอบช่วยเหลือก็บ้านเราก็รั้วเดียวกันเลยรั้วติดกันเลยเพราะเราเป็นญาติกันแล้วก็เห็นน้องปามี่มาตั้งแต่เด็กๆค่ะน้องเป็นคนที่มีบุคลิกที่ร่าเริงแจ่มใสมีภาวะการเป็นผู้นำค่อนข้างสูงค่ะสำหรับครอบครัวน้องนะคะก็สนับสนุนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคุณยายของน้องก็เป็นคนค่อนข้างที่จะศรัทธานะคะเพราะว่าตอนที่คุณยายอยู่คุณยายก็มาวัดทุกวันค่ะหนูเลยรู้สึกว่าน้องเอาแบบอย่างของคุณยายมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองค่ะทำให้น้องเป็นเยาวชนที่ดีถึงทุกวันนี้ค่ะพี่รู้สึกภาคภูมิใจมากๆเลยที่ว่าน้องได้เป็นตัวแทนเยาวชนค่ะก็เห็นว่าตั้งแต่ยังเด็กก็รู้สึกภาคภูมิใจว่าน้องเนี่ยมีความเป็นผู้นำค่อนข้างสูงค่ะรู้สึกแบบภูมิใจมากๆเลยค่ะก็เพราะว่าเหมือนแบบเป็นตัวแทนของเราเป็นตัวแทนของคนในบ้านที่แบบได้ออกมาทำงานให้กับวัดดีใจกับน้องด้วยเพราะน้องเป็นเด็กน่ารักก็ควรจะได้เป็นเยาวชนต้นแบบแบบช่วยเหลือคนอื่นจะได้เป็นตัวแบบต้นแบบให้กับคนอื่นไปเรื่อยๆค่ะดีใจและภูมิใจนะคะที่ยังเห็นคุณค่าของน้องอยู่ที่น้องทำไปทำงานเกี่ยวกับที่เป็นเยาวชนนะคะไปที่ไหนก็ไปแล้วแต่พระแล้วแต่คุณพ่อหรือว่าซิสเตอร์จะเรียกใช้ก็ไปค่ะ
ถึงจะไม่ได้งานที่บ้านก็ช่างเพราะว่าน้องจะมาที่วัดบ่อยบางทีมาก็ยังไม่ได้กลับไปสองสามทุ่มก็มาตามแม่มาตามพอดีเจอตอนนั้นพระสังฆราชก็เป็นคุณพ่ออยู่นะคะที่วัดท่านก็บอกว่ายังไม่มาเดี๋ยวถ้ามาแล้วจะไปส่งที่บ้านนะคะไปเกี่ยวกับวัดนี่แหละค่ะก็อยากให้น้องเข้าวัดแล้วก็ทำตัวเสียสละอย่างนี้ตลอดไปนะคะเกี่ยวเสียสละกับเกี่ยวกับไปวัดไปวาแล้วก็เกี่ยวกับเยาวชนนี่แหละค่ะจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีต่อคนรุ่นหลังต่อไปนะคะสำหรับปามี่นะครับผมมีสิทธิ์เป็นมีศักดิ์เป็นน้าครับผมเป็นน้าเป็นน้องของน้องของแม่ของปามี่นะครับผมก็ทางความสัมพันธ์ก็รู้จักตั้งแต่อยู่ในท้องเลยครับผมครับผมรู้จักแต่เด็กเลยครับผมมีลักษณะที่ใส่ที่ร่าเริงครับชอบช่วยเหลือคนชอบทำกิจกรรมและชอบออกงานสังคมครับผมชอบเป็นเจ้ากิจกรรมคนหนึ่งลักษณะนิสัยอยู่ที่บ้านก็จะเป็นหลานที่ค่อนข้างจะมีความคิดเป็นตัวของตัวเองเยอะสามารถมีอะไรก็พูดคุยกันได้เสมอครับออกไปทางเถียงนิดนึงแต่เป็นเถียงที่ต้องการคำตอบไม่ได้ครับผมแต่ถ้าอยู่ข้างนอกในการช่วยเหลือสังคมเขาก็มีหน้าที่เป็นเฮสบ้างเป็นคนเดินงานบ้างเป็นทุกอย่างครับสำหรับตัวผมเองครับก็คือมันเป็นรุ่นๆครับที่บ้านครับเริ่มจากพี่คนโตเขาเป็นเยาวชนมาพี่ทุกคนเป็นเยาวชนมาจนถึงรุ่นผมเรื่องผมสุดแล้วก็ผมก็เป็นเยาวชนวัดธรรมรายนี่แหละแต่สุดท้ายมาได้มาทำงานศูนย์ประสานงานเยาวชนแต่ก่อนก็ตอนมีเด็กๆก็ไม่ได้คิดว่าหลานจะสนใจเพราะว่าเรามีหลานหลายคนครับทุกบางคนไม่สนใจเลยแต่พอดีเริ่มลองชวนปามี่มาแล้วพอดีปามี่สนใจแล้วก็มาทุกครั้งในการช่วงค่ายเลยงั้นมาทำงานร่วมกันพูดจริงๆในฐานะน้าหลานอาจจะพูดไม่ได้เขาไม่พูดไม่ได้ในฐานะน้าหลานอาจจะมีถกเถียงกันบ้างในการทำงานถ้าในภายของน้าหลานนะครับแต่พาร์ทในฐานของผู้ประสานงานกับอาสาสมัครปาล์มมีเชื่อทุกคำพูดเลยมีการเซลกันทุกครั้งว่าอยู่ในบ้านว่าวันนี้ขอเป็นพาร์ทผู้ประสานงานได้ไหมในการพูดคุยที่บ้านได้มีเซลตลอดครับผมถ้าเป็นในบ้านน่ะจะไม่เท่าไหร่กับน้าแต่ถ้าแม่มาในงานของศูนย์เยาวชนน้าเป็นผู้สานงานปามีเชื่อฟังทุกอย่างครับทำงานทุกอย่างครับผมตอนปามีเป็นประธานเยาวชนวัดครับมีหน้าที่อ่านบทอ่านร้องเพลงและประสานงานในวัดครับผมแต่ณปัจจุบันเนี้ยก็เป็นคนอื่นเป็นประธานแทนแต่ปามีก็ลงไปช่วยบ้างครับผมน้องก็มีความเป็นผู้นำเพิ่มขึ้นครับความนำเพิ่มมีการตัดสินใจที่ชัดเจนขึ้นในหลายๆเรื่องสามารถฝากงานได้สามารถตัดสินใจแทนเราได้สามารถมองงานมองตารางค่ายมองกิจกรรมต่อไปสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ครับตามที่เราคิดในทิศทางเดียวกันและมุมมองเดียวกันนะครับผมน้องทําอย่างนี้มันก็ดีสําหรับเรานะครับแต่ว่ามันเป็นผลต้นแบบได้ไหมมันก็อยู่ที่มุมมองอีกคนที่เข้ามาดูปามี่เองครับผมก็อยากให้ปามี่เป็นคนที่ช่วยเหลือเพื่อนๆนะครับมีรอยยิ้มและมีพละกำลังในการทำงานช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็มีความรักสำหรับให้กับคนอื่นอย่างนี้ตลอดไปครับผม
ุณพ่อรู้จักเขาเมื่อคุณพ่อมารับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสที่นี่4ปีที่แล้วมีการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนเพื่อไปอยู่ในโครงสร้างของสภาภิบาลวัดซึ่งมีทั้งหมด135คนทั้งเด็กๆแล้วก็ทั้งผู้ใหญ่นะครับดังนั้นปามี่เขาจะมีชื่อเสียงในการประสานสัมพันธ์กับนะทุกกลุ่มวัยของหมู่บ้านท่าแร่แล้วก็ขณะเดียวกันก็เขาก็มีญาตินะก็คือผู้เบศนะตุ้ยซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเยาวชนในอัครสังคมทนของเรานะครับอยู่แล้วแล้วก็โดยพื้นฐานครอบครัวของปามี่เป็นครอบครัวคาทอลิกที่ดีเด่นศรัทธาเก่าแก่ดั้งเดิมของชาวท่าแร่แล้วก็มีญาติคนหนึ่งก็เป็นซิสเตอร์นะครับของพวกเราดังนั้นปามี่เขาจะทำงานเยาวชนที่วัดแห่งนี้เป็นเวลาหลายปีนะครับเวลามีงานฉลองวัดงานเสกสุสานงานทุกงานของวัดของพวกเราเยาวชนก็ผ่านทางปามี่เขาจะเป็นตัวแทนประสานเยาวชนมาช่วยงานวัดนะครับช่วยโครงสร้างของวัดต่างๆนะครับเป็นผู้นำที่เข้มแข็งแล้วก็โดยเฉพาะอุปนิสัยของเขาส่วนตัวนะครับเป็นผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับรับฟังความคิดเห็นของผู้คนมากมายเขาถึงได้รับเลือกแล้วก็ประสานสัมพันธ์ที่ดีมากนะครับงานการของเยาวชนก็เจริญก้าวหน้าในส่วนของวัดการอ่านบทอ่านการช่วยพิธีกรรมการช่วยกิจกรรมต่างๆนะมากมายนะครับของเยาวชนก็ดำเนินไปด้วยความนะดีเยี่ยมนะครับปัจจุบันนะครับพอคุณพ่อทราบข่าวนะคุณพ่อนะเห็นว่าเหมาะสมแล้วก็ยินดีด้วยเลยนะครับเป็นเยาวชนนะครับซึ่งชาวท่าแร่ชาวท่าแร่ถือว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นบอร์ดหนึ่งในสภาภิบาลวัดครับเยาวชนเป็นตัวแทนซึ่งมีบทบาทสำคัญเวลาที่มีสังมีการประชุมผู้นำเยาวชนผู้นำอาสาของมีสังนะปามี่ก็จะเป็นตัวแทนนะครับเป็นปากเป็นเสียงนะครับเป็นกระจายข่าวต่างๆในวัดวาศาสนาของพวกเรานะครับในระดับภาคอีสานแล้วก็ระดับประเทศด้วยก็ฝากปามี่นะครับว่าเป็นพระพรพระเป็นเจ้าซึ่งมาจากการงานผลงานที่ปามี่ได้ทำใช่ไหมพระเจ้าก็เห็นนะครับแล้วก็ได้รับเลือกดังนั้นก็ให้ทำงานต่อไปให้มีจิตใจนะแบบนี้จิตใจอาสาแบบนี้เพื่อเยาวชนแล้วก็ประสานนะทุกเพศทุกวัยในหมู่บ้านท่าแร่ของเรานะครับให้คงอยู่ต่อไปครับพระสันทวปาเน้นไม่ใช่ว่าเยาวชนเป็นอนาคตแต่เยาวชนเป็นปัจจุบันนั่นหมายความว่าเยาวชนนั้นมีความสำคัญสำหรับพระศาสนาจักรและก็เยาวชนควรมีที่ยืนในพระศาสนาจักรนั่นคือมีบทบาทในพระศาสนาจักรเพราะฉะนั้นเยาวชนไม่ใช่แค่เป็นอนาคตแล้วก็รอให้โตเสียก่อนแต่เยาวชนนั้นเป็นปัจจุบันดังนั้นขอให้เยาวชนทุกคนได้รู้แล้วก็ให้เยาวชนทุกคนรู้ว่าเราสามารถแพร่ธรรมเราสามารถประกาศข่าวดีแล้วก็ร่วมงานพระศาสนาจักรได้อย่างเต็มที่ในเวลานี้นะตอนแรกมาทำงานนะคะก็รู้สึกว่าโหมันเปิดโลกของเรากว้างมากขึ้นทำให้เรามีความสุขมี energy ในการใช้ชีวิตหนูก็อยากให้น้องๆหลายๆคนที่เป็นเยาวชนก็รู้สึกว่าการที่เราไปวัดอ่ะมันไม่ได้แค่ไปวัดมันไม่ได้แค่เข้ามิสซาแต่เรายังมีอย่างอื่นที่เราได้เจออีกมากมายไม่อยากให้ทุกคนเบื่อในการไปฟังมิสซาอะไรประมาณนี้ค่ะอยากให้น้องๆเห็นว่าเยาวชนที่ไปร่วมมิสซาเพราะว่าเราได้เปิดโลกจริงๆแล้วก็จะมาเป็นงานเยาวชนใหญ่ๆได้พบกับคนมากมายด้วยค่ะอยากขอเชิญชวนน้องๆมาเข้าวัดแล้วก็ร่วมกิจกรรมต่างๆที่จริงการเข้าวัดมันไม่ได้น่าเบื่อแต่แค่คำสอนของสมัยก่อนมันทำให้เรารู้สึกว่าการเข้าวัดเป็นสิ่งที่น่าเบื่อแต่จริงๆแล้วพอเราเข้าวัดร่วมมิสซามันทำให้เรารู้สึกว่ามีจิตใจที่ปลอดโปร่งพอได้ร่วมมิสซาเราได้พูดคุยกับพระเจ้าทำให้เรามีความคิดที่ปลอดโปร่งมากขึ้นมีความคิดที่สดใสมีชีวิตชีวามากขึ้นค่ะทั้งหมดเลยที่เข้าวัดก็รู้สึกว่าเวลาออกจากวัดปุ๊บเราได้ปลดปล่อยทุกอย่างพอเราได้เข้าไปคุยกับพระเจ้าทำให้เราความคิดของเราแบบไม่ได้เครียดมากเพราะที่จริงหนูเข้าวัดไปบางทีก็แบบเข้าไปตอนเครียดก็ออกจากวัดแบบอาจจะมีร้องไห้บ้างเพราะว่าเราเหนื่อยอะค่ะพอไปคุยกับพระเจ้าแล้วก็แบบสดใสมากขึ้นพอเราปลูกฝังแต่เด็กและเรามาเจอกับตัวเองมันทำให้เรารู้สึกว่าวัดเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับจิตใจสำหรับตัวเราเองด้วยค่ะถ้าเริ่มแรกเรายังไม่เป็นแบบอย่างเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มทำงานค่ะเราก็ดูคนอื่นไปก่อนพอเราเริ่มทำงานได้เรื่อยๆแล้วก็อยากจะเป็นแบบอย่างให้น้องๆทำตามเราเพื่อจะทำให้งานได้สำเร็จเร็วๆแล้วก็ทำให้เรามีเวลาได้รู้จักกันมากขึ้นได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นด้วย
เรื่องราวของน้องปามี่แม้จะดูว่าเป็นเรื่องราวที่เรียบง่ายแต่งดงามและมีชีวิตชีวาตามแบบฉบับของเยาวชนนั้นสามารถบอกกับเราได้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะหรือบทบาทใดเรายังสามารถเป็นคริสตชนที่ดีด้วยการเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูคริสต์เจ้าตามความสามารถและบริบทของแต่ละคนพรชนกโยงบรรทมน้องปามี่แสงแห่งความหวังผู้นำของบรรดาเยาวชน